วุ้นเส้นอาลัยต้อยเศรษฐาส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิรฉายานักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีฟพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวุ้นเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัววุ้นรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้วุ้นว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆ เราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆถ้าเอ่ยชื่อต้อยเศรษฐาจะคิดถึงอะไรวุ้นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยขอบคุณรูปจากไอจี VJW วุ้นเส้น สิ้นตำนานย้อนประวัติอาต้อยศิลปินแห่งชาติต่อสู้โรคมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบเศร้าสิ้นตำนานย้อนประวัติอาต้อยเศรษฐาบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดก่อนจากไปอย่างสงบเหลือเพียงความทรงจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยต่อการจากไปของบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานักแสดงอาวุโสมากฝีมือและศิลปินแห่งชาติที่จากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่20กุมภาพันธ์2565ด้วยวัย77ปีหลังจากต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบโดยข่าวสดออนไลน์จะพาไปย้อนประวัติของนักแสดงอาวุโสอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงมากมายสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2487ซึ่งอาต้อยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุประมาณ16ปีต่อมาอาต้อยได้ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแบบครูพักลักจำจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงต่างๆและได้รวมตัวกับเพื่อนๆ นักดนตรีตั้งวงดนตรีชื่อ HolidayJ3 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Joy Reaction และเปลี่ยนอีกครั้งในชื่อ The Impossible กระทั่งปี2512 The Impossible สามารถคว้าถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบและชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบอีก2ครั้งติดต่อกันจนกลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นอีกทั้งอาต้อยยังได้รับการชักชวนจากจุรีโอซิริให้มาแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องฝ้ายแกมแพรจนได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองจากนั้นปี2519 The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการทำให้อาต้อยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยมีผลงานทั้งงานพิธีกรและนักแสดงเป็นจำนวนมากและยังเคยได้รับบทพระเอกประกบคู่กับนางเอกชื่อดังในยุคนั้นภรรยานำวงในเรื่องชื่นรักจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่
แล้วพัฒนาความสัมพันธ์แต่งงานเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันเสมอมาและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคืออีฟพุทธิดาศิรฉายานอกจากนี้ในปี2551อาต้อยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ต่อมาปี2552ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและปี2555ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถดิเรกคุณาภรณ์พร้อมกันนี้ในปี2553อาต้อยได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลการเชิดชูบุคคลทางด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2553รวมถึงปี2554ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องแล้วช่วงต้นปี2562อาต้อยได้ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดและได้รับการรักษากับคุณหมอมาโดยตลอดจนช่วงเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์2565อาต้อยจากไปอย่างสงบด้วยวัย77ปีในขณะที่ลูกสาวอีฟพุทธิดาก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.42 ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและภาพเฟซบุ๊กเซท่าศรีราชาย่า ครอบครัวเผยนาทีสูญเสียอาต้อยไปหาหมอตามนัดก่อนจากสรยุทธเผยความผูกพันประสบปัญหาชีวิตอาต้อยช่วยเป็นกำลังใจครอบครัวเผยนาทีสูญเสียอาต้อยไปหาหมอตามนัดแล้วจากไปอย่างสงบสรยุทธเผยความผูกพันจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสต้อยเศรษฐาศิรฉายาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่20กุมภาพันธ์65ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนบันเทิงและแฟนคลับล่าสุดครอบครัวแจ้งว่าก่อนหน้านี้อาต้อยกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ประมาณ2สัปดาห์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายปรากฏว่าคุณหมอแนะนำให้แอดมิดเพื่อที่จะให้น้ำเกลือหลังจากนั้นอาต้อยก็จากไปอย่างสงบเบื้องต้นทางครอบครัวจะนำร่างอาต้อยไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสส่วนกำหนดการต่างๆครอบครัวจะแจ้งอีกครั้งด้านสรยุทธสุทัศนจินดาเผยความรู้สึกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ว่าผูกพันกับอาต้อยทุกครั้งที่อาต้อยมาหามาออกรายการบางทีผมประสบปัญหาชีวิตอาต้อยนี่แหละเป็นกำลังใจให้ผมเสมอมาขอให้อาต้อยไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์Thank you.